โดยน้ำดื่มตราสิงถึงแล้วค่ะศูนย์วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ค่ะโอ้โหลูกปัดเต็มนะครับว่าแต่ลูกปัดพวกนี้มันสำคัญยังไงกับวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่หรอครับเพราะว่ามีการขุดพบลูกปัดโบราณเป็นจำนวนมากในแหล่งวัฒนธรรมต่างๆในจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดแถบชายฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคใต้โดยลูกปัดเหล่านี้เนี่ยจะทำมาจากแก้วดินเผากระดูกสัตว์หรือว่าหินว่าแต่คุณลุงคะลูกปัดพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงหรอคะมีการสืบค้นว่าลูกปัดมีความสำคัญในประเทศไทยมากกว่า 2,000 ปีมาแล้วเดิมเนี่ยคนนั่งเดิมใช้ลูกปัดทั้งหลายอย่างที่หนูบอกจากแก้วจากหินจากโลหะเจาะรูเป็นเครื่องประดับสวยงามขณะเดียวกันเป็นเครื่องรางของขลังด้วยใส่แล้วมีเสน่ห์ใส่แล้วรู้สึกว่าจะเกิดความสบายใจและยิ่งกว่านั้นเนี่ยในภูมิภาคทั้งหลายต้องการลูกปัดก็เลยเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเหมือนกับเป็นเงินในการแลกเปลี่ยนด้วยแล้วก็มาพบว่าบริเวณทางภาคใต้เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการทั้งผลิตและมีการค้าขายแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะมีลูกปัดจากกระบี่แล้วก็ลูกปัดจากระนองจากที่อื่นๆใกล้เคียงนี้ด้วยแล้วสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องมืออะไรแล้วเขาทำลูกปัดยังไงหรอครับเพราะมันต้องทั้งเจาะทั้งตัดทั้งฝนให้มันกลมใช่ไหมแต่น้ำชิงก็ยังสงสัยอยู่ค่ะว่าทำไมกระบี่เนี่ยถึงเป็นเมืองสำคัญในการค้าขายในอดีตล่ะคะโอ้สองคนเล่นตั้งคำถามเด่นๆทั้งนั้นเลยลุงว่าพาไปหาคุณลุงกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนดีกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่หนูถามนี่แหละเดี๋ยวให้เขาตอบให้ดีไหมสวัสดีครับคุณลุงครับคนโบราณเนี่ยเขาใช้อะไรเจาะลูกปัดหรอครับการผลิตนั้นเมื่อก่อนนั้นวัตถุดิบที่เอามาก็หินเป็นก้อนกลมๆเล็กๆซึ่งไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงนักไม่มีเครื่องมือในการตัดก็มาขัดเอามาถูแล้วก็เจาะรูการเจาะรูนี้นั้นก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเขาเจาะได้อย่างไรเพราะสมัยนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของเหล็กต่างๆเหล็กกล้าต่างๆที่มาเจาะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ในส่วนหนึ่งนะครับที่เราเรียนรู้ที่เราพยายามตั้งคำถามว่าพีระมิดเนี่ยหินก้อนใหญ่ๆที่หนักเป็นตันๆเนี่ยเขาเอาขึ้นไม่ได้เลยซึ่งเรียงสูงอย่างนั้นหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าบินขึ้นไปที่สูงแล้วเนี่ยเขาจะเห็นหินที่มีผืนใหญ่มากเนี่ยเขาสามารถที่จะแกะให้เป็นรูปแมลงป่องได้เพราะในส่วนตรงนี้ครับเป็นคำถามว่าเขาทำได้อย่างไรเช่นเดียวกันครับรูปปัดเม็ดเล็กๆที่เราเห็นนะครับว่าเขาเจาะรูได้อย่างไรเรื่องนี้นั้นผมก็พูดกันเล่นๆนะครับว่ายุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีมนุษย์ต่างดาวนะครับลงมาเอาเทคโนโลยีมาช่วยแล้วที่คุณลุงเจิมศักดิ์บอกน้ำขิงมาว่าการขุดพบลูกปัดเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ากระบี่เป็นเมืองสำคัญในการค้าสมัยก่อนใช่ไหมคะครับในอันดามันนั้นเนี่ยนะครับการเดินทางของเส้นทางการค้าโบราณเรียกว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลเพราะฉะนั้นในฐานการค้านั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือต้องเป็นปากแม่น้ำในส่วนที่สองก็คือต้องมีน้ำจืดส่วนที่สามก็คือการข้ามคาบของแหลมทองตรงนี้มีการสร้างในส่วนของสินค้าต่างๆเข้ามาแล้วก็มานำเอาข้าวเอาพวกเครื่องเทศนำกลับไปในประเทศของเขาเวลาเดียวกันก็นำเอาวัตถุดิบต่างๆนี่มาผลิตปัดที่นี่เพราะในส่วนของกระบี่เองนั้นก็ถือว่าเมืองที่สำคัญนั้นก็คือคลองท่อมที่เราเรียกว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญอยู่ในช่วงของ2,000กว่าปีเรียกว่าเมืองตะโกลาเพราะนั้นการผลิตลูกปัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกว่าในโบราณนั้นเนี่ยยุค2,000กว่าปีนั้นเนี่ยกระบี่เคยเป็นฐานในการค้ามาก่อนเพราะร่องรอยของลูกปัดนั้นที่กระจายอยู่ที่คลองท่อมนั้นเนี่ยเป็นลูกปัดที่ไม่สวยมันเขาคัดออกว่าอันนี้ไม่สวยก็โยนทิ้งส่วนที่สวยนั้นก็เป็นสินค้าที่นำส่งไปยังต่างประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีในบางส่วนก็ไปอินเดียไปลังกาไปยังตะวันออกกลางเป็นต้นแต่ไอ้ที่ไม่สวยนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องบ่งบอกเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตลูกปัดโบราณมาก่อนแต่สิ่งหนึ่งครับความสวยของลูกปัดคลองท่อมนั้นคืออะไรคือความไม่สวยความไม่สวยคือความสวยเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของลูกปัดคลองท่อมนั้นคือความไม่สวยนั่นเองเพราะความสวยนั้นปัจจุบันนี้เราสามารถทำให้มัน
ย้อนยุคได้ทำให้สวยได้แต่ทำให้ไม่สวยนั้นทำยากมันวันนี้ลูกปัดคลองท่อมตรงนี้ครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะบ่งบอกในส่วนของความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราความเป็นเมืองที่มีภูมิปัญญาแต่โบราณมาก่อนเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมโบราณมาก่อนแล้วก็เป็นเมืองที่มีการพัฒนาเพื่อนำเอาสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุโบราณมาต่อยอดเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเป็นแหล่งที่จะได้เป็นการท่องเที่ยวต่อไปตอนแรกเนี่ยน้ำขิงก็คิดว่าเราจะได้มาเดินดูลูกปัดโบราณธรรมดาธรรมดาแต่กลับกลายเป็นเครื่องบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนกระบี่แล้วก็บรรพบุรุษของคนกระบี่ว่าเขามีวิถีชีวิตยังไง